Bangkok, Thailand. สงกรานต์ยังอยู่นะคะเสียงอึกกระทึกครึกโครมเลยสนุกกันน่าดูร้อนไอขึ้นน้ำมันปาล์มเพื่อนๆมาช่วยปริตาลุ้นนะว่ามันจะเป็นไข่ดาวกรอบไหมมีทีท่าว่าจะเป็นไข่ดาวกรอบหรือยังคะคืออยู่เด้เนาะตอนนี้ปิดฝาเบาไฟนะคะและแล้วคุณก็จะได้ไข่ดาวกรอบ 100% ไข่แดงยังไหลเยิบนะคะพริกกระเทียมผัดให้หอมฮัลโหลรสเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะว่าใส่อะไรบ้างใส่กะทิด้วยนิดาทำอะไรเนี่ยอารมณ์แบบผัดหอยนางอะไรนะผัดหอยลายอะค่ะเล่าให้ฟังนะว่าใส่อะไรบ้างปกติเป็นคนชอบกินนะผัดหอยลายแหละแต่ไม่ชอบเพราะมันกินยากแล้วมันแบบตัวเล็กมากอย่างเงี้ยนะแล้วถ้ากินก็คือเป็นคนที่กินข้าวเยอะจะกินอะไรเล็กๆน้อยไม่ได้ก็เลยรำคาญก็เอาหมูมาทำรสชาติให้เหมือนกับผัดหอยลายอ่ะจ้ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยว่าใส่อะไรด้วยทำแบบง่ายๆกินง่ายๆกินได้เร็วๆเพราะเราไม่มีเวลามานั่งแกะหอยทีละตัวละตัวละตัวแต่ว่าไอ้หอยลายที่แกะแล้วบางทีมันก็อร่อยสู้หอยเป็นตัวไม่ได้นะเพราะว่าหอยเป็นตัวมันอาจจะมีน้ำมีอะไรของเนาะรสชาติมันต่างกันอ่ะก็เลยทำผัดแบบนี้กินง่ายๆกินเร็วๆมาดูเมนูวันนี้กันปาริดาเนี่ยเป็นนักแปลงเมนูอาหารนะแต่แปลงให้มันถูกลงแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมนะอร่อยมากๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนอื่นเรามาดูไข่ก่อนเยิ้มไหมเยิ้มไหมเยิ้มพอไหมโอ้ล่ะล่ะดูไข่ขาวได้กรอบไหมอุ่นอ่ะกรอบมากมาค่ะเพื่อนๆกินเมนูพิเศษกับปาริดาใช้หมูนะแต่รสชาติเหมือนผัดหอยลายจ้ะกระเทียมพริกจะสับหรือจะตำก็ได้นะผัดให้หอมเอาหมูลงเครื่องปรุงก็มีน้ำมันหอยเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวต้องระวังนะเดี๋ยวเค็มน้ำมันหอยเต้าเจี้ยวอุ๊ยลืมใส่รสดีด้วยว่าจะใส่ด้วยอ่ะแต่ไม่เป็นไรอร่อยมากแล้วแต่น้ำตาลใส่นิดนึงเริ่มใส่ทีนี้มีความรู้สึกอยากให้มันนัวๆก็เลยใส่กะทิพอดีมีกะทิอยู่ก้นกล่องก็ใส่กะทิลงไปก็พอดีเลยนะไม่ได้ใส่น้ำปลาด้วยถ้าจืดก็คือใส่น้ำปลาก็ใส่ไปหัวพาอร่อยมากว่ามีน้ำพริกเผาด้วย
อ่ะทบทวนใหม่เดี๋ยวลืมน้ำมันหอยน้ำมันหอยเกลียวน้ำพริกเผาน้ำตาลทรายอ่ะครบไปยังอ่ะแต่ไปได้มีใส่กะทิด้วยแล้วก็ไปโหระพาโหระพาอร่อยเหมือนผัดหอยลายเลยอ่ะอันนี้ใช้เนื้อหมูส่วนติดกระดูกนะไปหาซื้อกระดูกหมูซุปเนี่ยซื้อประจำเพราะว่าเนื้อเขาเยอะไงเหมือนกระดูกเล้งอย่างนั้นอ่ะเขาเรียกกระดูกหมูซุปเนาะในซูเปอร์เราซื้อมาแล้วก็มาหั่นเอาแต่เนื้อมันมาผัดกินกระดูกมันก็ต้มจงต้มจืดเลยก็ว่าไปคุ้มจะตายเขาขายในราคากระดูกหมูไงเนื้อมันเยอะทุกวันนี้หมูไม่ค่อยแพงเหมือนแต่ก่อนมาดูกันว่าปาริดาจะกินไข่สะดวกไหมเพื่อนๆมาดูเนาะโอ้โหอร่อยสุดๆ